วันนี้ค่ะตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ได้ลำคู่กับยาย่าด้วยค่ะเราทุกคนตื่นเต้นมากก็ซ้อมกันหลายรอบมากกว่าจะออกไปแบบนั้นได้ค่ะยาย่าต้องการไปไหนคะค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นการลำไทยครั้งที่2ในชีวิตค่ะก็มีผิดถูกโชคดีมากที่มีพี่เต้าอยู่ข้างๆใช่ค่ะเห็นมีซ้อมด้วยมีค่ะมีซ้อมอยู่แล้วค่ะซ้อมมานานไหมของหนูซ้อมอีก1วันแล้วก็มีมาซ้อมด้วยกันอีกก่อนที่จะลำจริงก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าความตื่นเต้นทำให้เรายิ่งรู้สึกร้อนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามตั้งสติมีสมาธิค่ะใช่ที่จะจูบเพิ่มเสียงกลับมาด้วยใช่ค่ะก็ยังแบบมองกับย่าอยู่เลยแล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ซ้อมเวทีถือว่าแบบถือว่าโชคดีค่ะหลายเหตุการณ์ที่แบบรู้หน้าตกใจอะไรค่ะดับข้างเลยรู้สึกกันยังไงบ้างคะคนลุกไปเรื่อยๆค่ะทั้งวันเลยค่ะวันนี้คนลุกไปทั้งวันเลยค่ะยาย่าขนลุกเลยเนาะกลางเวทีแล้ววันนี้ด้านหนุ่มๆบ้างครับให้กำลังใจสาวๆครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับวันนี้ได้มาเรียกว่าแถลงข่าวที่อุดรที่คำชะโนดด้วยก็ตรงกับความศรัทธาของนาคีเลยนะครับของพญานาคเลยครับผมพี่น้องชาวอุดรมาแบบว่ารักเต็มขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วเมื่อเช้าร้อนมากแล้วฝนตกก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอดทนนะฮะยืนแบบว่าทำบุญไปด้วยกันเรียกว่าบวงสรวงไปด้วยกันครับผมครับได้เจอครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นที่ประกอบละครครั้งแรกเดี๋ยวจะมีทีเซอร์อีกตัวนึงออกมาแต่ว่าผมว่าแค่ตัวนี้ก็น่าดูแล้วนะคือเราไม่ได้อวยกันเองนะครับผมแต่ว่าอยากคือมันน่าสนใจจริงๆนะแล้วก็แบบพี่อ๊อฟเขาตั้งใจทำเรื่องนี้มากๆเลยนะครับมีอะไรที่แบบน่าเป็นเขาเรียกว่าแบบน่าทึ่งนะฮะแบบว่าคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยเยอะมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะครับ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 ต้นกำเนิดของเรื่องครับวันนี้ไม่ให้กำลังใจสาวๆครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับนาคี2ก็ว่าเรื่องราวก็เข้มข้นนะครับดูจาก MV เมื่อกี้แล้วยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็เพลงเพราะด้วยก็ไปฟังเพลงกันก่อนครับตอนนี้แล้วก็18ตุลาอย่าลืมไปรับชมไปชมกันนะครับตอนนี้พี่ออฟน่าจะดูไลฟ์ไปตอนนี้ใครอยากมาพูดอะไรพี่ออฟบ้างก็คิดถึงมากเลยค่ะผมบอกตั้งแต่เรื่องตอนต้นจนจบแล้วครับพี่ออฟครับไม่ต้องห่วงเลยครับเราทุกคนทราบหมดแล้วสปอยเริ่มไปแล้วใช่ก็สปอยเริ่มไปหมดแล้วสปอยไปหมดแล้วครับพี่ออฟพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นก็วันนี้แบบถ้าพี่ออฟได้ดูอยู่ก็คงหายเหนื่อยเนาะเพราะว่าแบบคนมาให้กำลังใจพวกเรากันล้นหลามมากๆค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบได้มาไหว้ท่านปู่กับท่านย่าก็มีโอกาสได้ขอพรให้พี่ออฟหายป่วยด้วยใช่ให้ฝากในการสำหรับท่องเที่ยวนาคี2ค่ะหายไปไหนครับผมก็พวกเราทั้ง4คนนะครับขอฝากนะครับนาคี2นะครับผมวันที่18ตุลาคมนี้นะครับผมได้ดูกันทั่วประเทศแน่นอนถ้าไม่ดูเนี่ยผมรับรองว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ๆทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าแฟนๆนาคีแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนนาคีแรกก็มาดูนาคี2แล้วจะรับรองว่าสนุกไม่พลาดแล้วก็มีอะไรน่าตื่นเต้นมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับผมค่ะอุ๊ยเกินครับ